ยังไม่ถือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะแต่ก็ยอมรับเหมือนกันว่ามีเจตจำนงที่จะลงสมัครผู้ว่ากทม.แต่ว่าล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นป้ายแสดงตัวบนอาคารที่ทำการพรรคพลังประชารัฐเดิมนะคะประเด็นการจะส่งหรือว่าไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.จึงกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกับพรรคพลังประชารัฐสรุปจะส่งใครลงสมัครรับเลือกตั้งนักข่าวไปลุมล้อมถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนครับดูสิคุณดูเองสิคุณก็ไปถามพลเอกจากทิพย์ดูเลยพลตำรวจเอกจากทิพย์ดูเลยว่าเป็นยังไงนะมาถามเลยผมอะไม่เกี่ยวแล้วนี่เป็นช่วงที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับกรณีที่ปรากฏป้ายหาเสียงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบนอาคารปานศรีซึ่งเป็นอดีตที่ทำการพรรคพลังประชารัฐครับพลเอกประวิตรยืนยันว่าที่ทำการพรรคเดิมไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับพรรคพลังประชารัฐแล้วและปฏิเสธให้ความชัดเจนกรณีพรรคพลังประชารัฐจะส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.หรือไม่เช่นเดียวกับคำถามถึงการสนับสนุนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ในฐานะคนสนิทและใกล้ชิดกันนะครับซึ่งพลเอกประวิตรสายหน้าเป็นคำตอบครับก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ยอมรับนะครับว่ามีความสนิทใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาแต่ก็ย้ำว่าการแสดงเจตจำนงลงสมัครผู้ว่ากทม.เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐหรือแม้แต่จะเป็นสมาชิกนะครับและจนถึงขณะนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับโดยให้เหตุผลว่าจะรอความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้งก่อนครับ